เริ่มต้นกันที่เหตุการณ์เศร้าสลดที่ประเทศกรีซนะคะเมื่อรถไฟ2ขบวนชนกันมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า36คนค่ะนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดจากรถไฟ2ขบวนชนกันบริเวณตอนกลางของประเทศกรีซเหตุชนกันเกิดขึ้นเมื่อรถไฟโดยสารที่มีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า350คนออกจากกรุงเอเธนส์มุ่งหน้าไปยังเมืองเทสซาโลนิกีทางตอนเหนือของกรีซเหตุเกิดช่วงที่ออกจากถ้ำบริเวณใกล้กับเมืองบราริซามีรายงานคนเสียชีวิต36คนผู้คนอีกอย่างน้อย66คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่เดินทางร่วมกันเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตยังเดินหน้าต่อไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เครนดึงผู้โดยสารที่ติดอยู่ในโบกี้รถไฟตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตพยายามหาทางเข้าไปในตู้รถไฟผ่านซากเหล็กมีโต๊ะโดยสารตู้หนึ่งที่ตั้งทำมุม90องศากับโบกี้อื่นๆที่เสียหายรถไฟ2ขบวนที่ชนกันครั้งนี้วิ่งอยู่บนรางเดียวกันรถไฟโดยสารเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนเดียวกันกับรถไฟบรรทุกสินค้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรก่อนที่จะชนกันจากการรายงานของสถานี ERT ของประเทศกรีซหัวหน้าการรถไฟระดับท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณบอกเส้นทางถูกควบคุมตัวแล้วขณะนี้การสอบสวนพุ่งประเด็นไปที่ว่าทำไมรถไฟ2ขบวนถึงวิ่งอยู่บนรางเดียวกันเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรพลาดโดยระบุว่าอุบัติเหตุเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุจากความผิดพลาดทางเทคนิคนายกรัฐมนตรีกรีซเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุและระบุว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดElena. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Η χρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις οδούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορώ να εγκληθώ.Θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. รัฐบาลกรีซสั่งให้อาคารภาครัฐรัฐสภาและกระทรวงการต่างประเทศลดธงลงครึ่งเสาหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนกันเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ